ที่5ปีที่5นะคะโรงเรียนมหาวชิราวุธก็ก่อตั้งกลุ่ม Beach for Life ภายใต้การสนับสนุนของสงขลาฟอรัมและเขากับเพื่อนๆ นะคะก็ผลักดันจนเกิดการเซ็น MOU ระหว่างเด็กสงขลา9สถาบันกว่า 25,000 คนกับเทศบาลเมืองเพื่อปกป้องหาดสมิลานะคะแล้วก็เก็บข้อมูลซึ่งก็ยังทำต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานนะคะทำไมและอย่างไรเด็กหนุ่มผู้นี้รวมทั้งเพื่อนๆของเขาจึงก่อตั้ง Beach for Life ขึ้นมานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะนันนิ่งอภิศักดิ์ทัศนีค่ะสวัสดีครับชื่อนันนิ่งอภิศักดิ์ทัศนีนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นจังที่ต้องเอาเรื่องของสงขลามาเล่าให้พี่ๆที่อยู่กรุงเทพได้ฟังนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าฟังเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เพียงแค่สงขลาแต่ว่ามันกำลังจะเป็นเรื่องของคนไทยทุกๆคนนะครับในเรื่องของหาดทรายที่มันถูกกัดเซาะแล้วเราก็กำลังจะสูญเสียแผ่นดินโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะครับก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้ผมกำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่สองครับสาขาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับก็เริ่มก่อตั้งกลุ่ม Beach for Life ขึ้นมาโดยตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนสงขลาในการที่จะดูแลหาดทรายนะครับเพราะว่าหาดทรายตอนนี้มันพังไปมากแล้วเราก็ร่วมกันปกป้องโดยให้เยาวชนเนี่ยครับได้สร้างความรู้ความเข้าใจด้วยการเมืองทลายแล้วก็ปกป้องโดยใช้วิธีการที่เป็นปฏิบัติการที่นิ่มนวลไม่ใช้ความรุนแรงจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมสนใจเรื่องหาดทรายเนี่ยมันเป็นเรื่องของความทรงจำในวัยเด็กตอนที่เด็กๆเลยคือเราได้วิ่งเล่นที่ริมหาดทรายพ่อแม่ครอบครัวเราเนี่ยเป็นชาวประมงแล้วพื้นที่ที่ทำให้เรามีความสุขและเด็กสงขลาทั่วไปมีความสุขเนี่ยคือหาดทรายเพราะมันเป็นพื้นที่ที่เราไม่ต้องจ่ายตังค์เวลาที่เราไปเล่นนะครับโรงเรียนมหาวชิราวุธที่ผมเรียนในสมัยมัธยมก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับหาดสมิลาเวลาที่เรามีความทุกข์จากการที่สอบตกฟิสิกส์นะครับเราจะไปวิ่งเล่นเราก็กรี๊ดบอกว่าฉันตกแต่ครั้งหน้าฉันจะเอาใหม่นะครับมันทำให้เรามีพลังในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ขึ้นมานะครับมันเป็นพื้นที่ที่สำคัญสำหรับเด็กสงขลาอย่างผมแล้วก็คนสงขลาทุกๆคนเพราะมันมากกว่าการที่มันเป็นหาดทรายอะครับมันมีความเชื่อมโยงระหว่างหาดทรายกับตัวเราด้วยนะครับแต่ความสุขพวกนี้ครับมันหายไปอย่างรวดเร็วมากโดยการที่มีหน่วยงานราชการก็คือเทศบาลนครสงขลาที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับสร้างบ่อสูบน้ำเสียตรงบริเวณหาดเก้าเส้งซึ่งหาดสมิลานี่ยาว 7.8 กิโลเมตรนะครับมีหาดเก้าเส้งหาดชลาทัศน์หาดสมิลาแล้วก็แหลมสังกอนที่เป็นเขตพื้นที่ที่เราดูแลอยู่เทศบาลนครสงขลาเริ่มสร้างบ่อสูบน้ำเสียตั้งแต่ตอนปีพ.ศ. 2545นะครับสร้างไปปุ๊บไม่ทันถึง2เดือนนะครับหาดฝั่งด้านเหนือก็ถูกกัดเซาะนะครับแล้วมีโครงสร้างป้องกันชายฝั่งรูปแบบต่างๆทั้งเขื่อนตัวทีจากเทศบาลนครสงขลาเองเขื่อนกันคลื่นกำแพงหินจากกรมโยธาธิการจากกรมเจ้าท่าโครงสร้างถูกสร้างเยอะแยะมากมายเลยครับริมหาดสมิลาเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแต่ยิ่งสร้างหาดยิ่งพังยิ่งสร้างจากจุด100เมตรแรกพังไปถึง3กิโลเมตรภายในระยะเวลา10ปีและสูญเสียที่จะพังอีก1กิโลเมตรอันนี้คือความน่าเศร้าใจมากว่าทำไมเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาแต่มันเหมือนเราสร้างปัญหาขึ้นมานะครับจนซึ่งตรงนี้ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมกับเพื่อนๆ นี่สนใจจนเรามาเจอสงขลาฟอรัมครับสงขลาฟอรัมเป็นองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งขับเคลื่อนเรื่องหาดทรายแล้วก็เรื่องของการรับบ้านเกิดมาตอนนั้นสงขลาฟอรัมเปิดพื้นที่เรื่องหาดทรายเนี่ยให้เป็นประเด็นร่วมของคนสงขลาโดยใช้งานในแลหาด The World Beach Day ครั้งที่2ในการที่จะจัดงานแล้วผมก็เข้าไปได้ร่วมในเวทีแล้วก็มีโครงการชื่อว่า The Young Citizen โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาที่จัดโดยสงขลาฟอรัมเนี่ยครับก็เปิดขึ้นมาแล้วก็เขียนโครงการเข้าไปเพื่อที่จะขอทุนในการที่จะมาทำเรื่องหาดที่จะปกป้องหาดสมิลาครับแล้วในเวทีแลหาดเราก็เจอนักวิชาการที่ทำงานเรื่องหาดสมิลาเนี่ยมาอย่างยาวนานมากอาจารย์ดร.สมบูรณ์กับอาจารย์กัลยาณีพรพิเนศพงศ์จากมอ.เนี่ยทำเรื่องนี้มา10กว่าปีพยายามที่จะสื่อสารกับคนไทยว่าตอนนี้เรากำลังเสียหาดของไทยไปแล้วนะแต่ไม่มีใครได้สนใจมันเลยนะครับอาจารย์ก็
แล้วก็มีอาจารย์อีกหนึ่งท่านก็คืออาจารย์ดร.สมพัฒนาลิปิงนะครับจากมอเกษตรศาสตร์ก็ลงบินจากกรุงเทพลงไปช่วยพวกเราที่สงขลานะครับเพราะอาจารย์รักหาดทรายมากอาจารย์ชี้ทั้งสามท่านเนี่ยชี้ให้เห็นถึงความจริงที่มันชัดเจนขึ้นความจริงที่ว่าธรรมชาติเขาสามารถดูแลตัวเองได้ธรรมชาติมีระบบของมันธรรมชาติสามารถที่จะเยียวยาตัวเองมีคลื่นเป็นตัวที่ทำให้หาดมันมีสมดุลของมันนะครับมีคลื่นอยู่สองตัวคลื่นตัวแรกคือคลื่นดึงดึงเนี่ยจะเกิดในคลื่นลงคลื่นช่วงที่ลมสงบนะครับเป็นคลื่นลูกเล็กๆที่จะพาทรายจากสันดอนทรายเนี่ยมาหล่อเลี้ยงให้เป็นหาดในช่วงคลื่นลมสงบเราก็จะเห็นหาดทรายสวยมากยาวมากเลยแต่พอช่วงพายุคลื่นลมก็จะแปรปรวนคลื่นลูกก็จะใหญ่ขึ้นช่วงตรงนี้คลื่นนี้เราเรียกว่าคลื่นพายุนะครับคลื่นพายุก็จะเอาทรายที่คลื่นเดิมพามาไว้บนฝั่งเนี้ยกลับไปกองเป็นสันดอนทรายใต้น้ำเพื่อที่จะช่วยสลายพลังงานคลื่นนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาแล้วก็รักษาตัวมันอย่างนี้มาโดยตลอดโดยที่มนุษย์ไม่ต้องทำอะไรมันนะครับจากสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เห็นว่าความรู้ทางวิชาการเรื่องหาดทรายเรื่องระบบนิเวศเรื่องการทำทลายของหาดทรายเนี่ยเราไม่เคยเข้าใจมันเลยนะครับแล้วป้าหนูพอสงขลาฟอรัมครับพานิภาสุทธิพันธ์ป้าหนูก็ชี้ให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่งดงามของเมืองสงขลาของบรรพบุรุษเมืองสงขลาที่เลือกสร้างบ้านตั้งเมืองอยู่ตรงที่มีโขดหินอยู่บริเวณก้าวเส้นคือโขดหินนายแรงและโขดหินนางเงือกอยู่บริเวณแหลมสมิลาซึ่งโขดหินทั้งสองเนี่ยคอยปกป้องเมืองและหาดทรายที่อยู่ตรงกลางไม่ให้ใครมาทำอะไรหาดทรายได้ตราบเท่าที่เราไม่ไปทำลายภายในอ่าวนี้นั่นหมายถึงว่าบรรพบุรุษเราฉลาดมากเลยที่เลือกตั้งเมืองอยู่ที่สงขลาถ้าเกิดการจัดซ้อนในฝั่งด้านใต้นะครับไม่สร้างในหัวในแรงหรือสร้างบริเวณในอ่าวเนี่ยเราก็ไม่สูญเสียหาดแต่นั่นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายคือเราดันไปสร้างเสร็จแล้วทำให้หาดทรายเราพังไป3กิโลนะครับสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมกับเพื่อนๆอีกหลายคนนะครับที่ไม่ได้มาในวันนี้รวมกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างในการที่จะร่วมกันดูแลหาดทรายของเราเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยเราคงสูญเสียพื้นที่ที่มันทำให้เรามีความสุขมากๆไปแน่นอนผมกับเพื่อนรวมตัวกันตอนปีพ.ศ. 2555ครับเป็นกลุ่มเล็กๆในโรงเรียนมหาเป็นกลุ่มเถื่อนเป็นชมรมเถื่อนในโรงเรียนชื่อว่า Beat for Life นะครับทุกคนก็จะรู้จักว่าชมรมนี้เป็นชมรมเถื่อนครับก็รวมกลุ่มกันในปีแรกเราพยายามที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหาดทรายให้กับคนสงขลาทุกคนเลยรวมถึงเพื่อนในโรงเรียนให้เขาเข้าใจว่าหาดทรายมันเป็นยังไงการพังทลายของมันเป็นยังไงนะครับแล้วอะไรที่เป็นสาเหตุของการพังทลายเหล่านั้นนะครับโดยใช้สื่อในรูปแบบต่างๆที่เราสามารถทําได้เงินเราก็ไม่มีหรอกครับเราก็พยายามทําไปแบบนั้นแหละใช้บอร์ดนิทรรศการไปจัดที่ถนนคนเดินมีการจัดวงเสวนาการทําหนังสือเล่มเล็กเพื่อที่จะไปเล่าให้กับคนในชุมชนที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายในช่วงปีแรกคือเราเสียคนดีคนหนึ่งไปคือคุณลุงกีระอดีตนายกเทศบาลนครสงขลาท่านโดนยิงหลังจากที่ท่านต่อสู้เรื่องหาดทรายและป่าสนตอนนั้นเราจำได้เลยว่าเรากำลังพยายามสร้างสื่อที่จะอนุรักษ์หาดสมิลาไหนแล้วก็มีข่าวท่านโดนยิงก็ทำให้เราสะอึกไปพอสมควรเลยแล้วก็รู้สึกหมดกำลังใจที่จะทำแต่การสูญเสียท่านไปมันมีคำพูดคำหนึ่งของคนในสงขลาพ่อล่ำแล้วก็หลายๆคนที่ทำงานภาคประชาคมในสงขลาครับว่าเมื่อบ้านเมืองมืดมิดคนตัวเล็กๆเนี่ยต้องช่วยกันสองแสงแล้วผมก็คิดว่าพวกเราที่เป็นเด็กสงขลาเนี่ยเราสามารถสองแสงให้สงขลามันมีความสว่างได้จริงๆเราก็เลยรวมกลุ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในปีที่2เพื่อที่จะไปเดินสายหาเพื่อนในโรงเรียนต่างๆที่อยู่ภายในเขตเทศบาลนครสงขลาทั้งหมด11สถาบันที่มีอยู่11 สถาบันที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็ตั้งกลุ่มลับๆขึ้นมาเหมือนเดิมเลยภายในโรงเรียนเหล่านั้นนะครับแล้วก็ชวนเขาเปิดเวทีนั่งคุยกันว่าเด็กสงขลาจะเอายังไงกับหาดสมิลาที่มันกำลังพังทลายลงไปแล้วก็เราก็ได้ฟังเสียงของเด็กสงขลาจำนวน 26,000 กว่าเสียงกว่าคนแล้วก็เอาเสียงของเด็กเหล่านั้นนะครับมายกร่าง
ป็นธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์อาสมิลาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นฉบับแรกที่เด็กเป็นคนสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะช่วยกันปกป้องอาสมิลาและเป็นกติการร่วมกันของเยาวชนที่จะดูแลหาดสมิลาของเมืองสงขลาครับเรายกร่างกันเสร็จแล้วก็เราก็ประกาศใช้ธรรมนูญพร้อมกับ MOU ก็คือลงนามความร่วมมือร่วมในการที่จะยุติการสร้างโครงสร้างแข็งทุกชนิดทุกรูปแบบบนหาดสมิลากับเทศบาลนครสงขลาแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนธรรมนูญนะครับหลังจากที่เรา MOU เสร็จก็ดีใจไปพักนึงครับแต่ว่ามันก็ดีใจไปได้ไม่นานนะกรมเจ้าท่าก็เขียนโครงการมาออกแบบโครงสร้างป้องกันชายฝั่งที่ริมหาดสมิลาอีกซึ่งในโครงสร้างที่กรมเจ้าท่าออกแบบ7ทางเลือกครับมันเป็นทางเลือกที่ทำให้หาดสมิลาพังหมดเลยยกเว้นทางเลือกแรกก็คือปล่อยไว้ไม่ทำอะไรเลยที่เหลือ6ทางเลือกคือมีโครงสร้างหมดเลยนะครับในเวที3ครั้งที่กรมเจ้าท่าจัดเนี่ยเราก็ได้เสนอทางเลือกใหม่ขึ้นไปเป็นทางเลือกที่8ซึ่งทางเลือกที่8เนี่ยต่างจากทางเลือกทั้ง7ทางเลือกเลยก็คือเราบอกว่า10ปีที่ผ่านมาหาดสมิลาพังเพราะโครงสร้างแข็งเราสูญเสียงบไป200ล้านในการแก้ไขปัญหาอันนี้ที่ตรวจสอบได้เนาะมันก็มีที่ตรวจสอบไม่ได้ด้วยแล้วก็เราทางหาดเราพังไป3กิโลภายในระยะเวลา10ปีมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากดังนั้นรื้อถอนออกให้หมดครับโครงสร้างแล้วก็เติมทรายใช้ฝั่งซึ่งการเติมทรายเนี่ยเป็นวิธีที่ต่างประเทศยอมรับและนักวิชาการยอมรับหลังจากนั้นก็มีนักวิชาการอาจารย์ดร.สมบูรณ์พรวินัยพงศ์อาจารย์ดร.สมอัธนาดิทิ้งอาจารย์กัลยาณีพรวินัยพงศ์แล้วก็สุภาพรามรวมถึงเด็กเนี่ยก็หนุนทางเลือกที่8แล้วก็มีข้อมูลวิชาการที่เป็นข้อมูลวิชาการที่ต่างประเทศก็ยอมรับแล้วก็กรมเจ้าท่าก็ยอมรับหลังจากนั้นก็มีการกรมเจ้าท่าก็ยอมทางเลือกที่8ของเรานั่นคือการรื้อถอนโครงสร้างแล้วก็เป็นข่าวดีที่ว่าปี59เนี่ยโครงสร้างแข็งที่ริมหาดสมิลาเนี่ยจะถูกเอาออกโดยกรมเจ้าท่าแล้วก็จะมีการเติมทรายชายฝั่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าอย่างน้อยเราทำแล้วมันก็เริ่มเห็นอะไรดีๆแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่วางใจมากก็ยังมีการทำงานของเด็กตัวเล็กๆในเมืองสงขลาต่อไปครับจนมาถึงอันนั้นเป็นเรื่องของปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้ปี58ครับเรารู้สึกว่าการทำงานของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากเครือข่ายที่มีอยู่9สถาบันเนี่ยครับตอนนี้เพิ่มเป็น11สถาบันมีกลุ่มที่ทำหลายเรื่องมากเลยครับมีทั้งกฎหมายที่เป็นกฎหมายที่ประเทศไทยไม่เคยมีก็คือกฎหมายแนวถอยร่นหาดทรายหรือเซตแบ็กต่างประเทศมีแล้วประเทศที่จนกว่าเราก็มีแต่ว่าเมืองไทยยังไม่มีนะครับก็มีกลุ่มเพื่อนที่มอกลุ่มฝนอดิษฐาวินุซานะครับเขาเรียนกฎหมายเขาก็ทำกฎหมายหาขึ้นมาศึกษาว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าปีหน้าน่าจะมีเรื่องการดำเนินงานอยู่แล้วก็มีกลุ่มที่ทำเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคนในพื้นที่คนในสงขลาตัวของเยาวชนเองและคนในต่างที่นะครับและสิ่งที่บิดพอไรกำลังทำอยู่ในปีนี้ก็คือการติดตามสภาพหาดสมิลาทั้งระบบเพื่อที่จะทำฐานข้อมูลหาดสมิลาทั้งระบบซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเช็คมาคือหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานเลยแม้กระทั่งเทศบาลนครสงขลาเองไม่เคยที่จะมีข้อมูลอะไรเลยมันเป็นเรื่องน่าแปลกใจมากหน่วยงานราชการไม่เคยมีอะไรเลยทั้งที่มีงบทำนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าการที่มีข้อมูลแล้วพูดกันด้วยข้อมูลที่มันถูกต้องมันเป็นความจริงเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าจะแก้ไขปัญหาได้เด็กสงขลาก็เลยรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะติดตามสภาพสมิลาทั้งระบบเป็นระยะเวลา1ปีและไม่ใช่เพียงแค่เด็กก็ชวนชาวบ้านคนในเมืองอะครับคนเฒ่าคนแก่มาช่วยกันติดตามสภาพสมิลาด้วยนะครับซึ่งเราหวังว่าการทำงานของเราที่เป็นเรื่องของการติดตามสภาพหาดสมิลาทั้งระบบเนี่ยมันจะทำให้เมืองสงขลามีข้อมูลหาดสมิลาสักทีนะครับเพราะมันไม่มีมานานแล้วมันไม่เคยมีมาด้วยเราก็คิดว่ามันคงจะมีสักครั้งนึงแหละนะครับหลายๆคนฟังก็คิดว่าโอ๊ยเด็กตัวเล็กพวกนี้มันทำอะไรกันนักหนาในเมืองเล็กๆเมืองนึงนะครับแล้วก็จะบอกว่าฟังแล้วก็คงอึ้งใช่ไหมครับคงมีคำถามว่าพ่อแม่พวกเธอไม่ว่าหรอกครูไม่ด่าหรอกออกมาทำตั้งกลุ่มรับในโรงเรียนมันแหกกฎโรงเรียนชัดๆเลยนะจริงๆเราจะบอกว่างานที่ทำอะครับเราโดนพ่อแม่ว่าทุกวันเลยอย่าออกมาทำนั่นนิ่งทำไปก็ไม่ได้อะไรทำเพื่ออะไรใครได้ประโยชน์นะครับเราโดนคำถามพวกนี้ประจำแต่ว่าสิ่งที่เราเชื่ออยู่ลึกๆคือทุกครั้งที่เราทำงานนะครับพ่อแม่หรือคนในครอบครัวเราอะ
ขาคอยยิ้มและให้กำลังใจเราอยู่เราเชื่ออย่างนั้นเวลาที่เราออกมาทำเรื่องของบ้านเมืองเนี่ยไม่ว่าประเด็นใดอะครับไม่ใช่เรื่องแค่หาเงินเดียวพ่อแม่หรือคนในครอบครัวที่เขามีบุญคุณกับเราเนี่ยที่เขาเฝ้ามองเราเขายิ้มแล้วเขาให้กำลังใจเราอยู่นะครับการทำงานของเรามันไม่ได้เป็นการทำงานที่ทำแล้วทำให้เราเกรดตกเรียนไม่ผ่านสอบตกเด็กกิจกรรมมักจะโดนว่าตกใช่ไหมฮะแต่เด็กสงขาที่ทำกิจกรรมเนี่ยสอบผ่านครับเพราะการทำงานของเรามันหนุนเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนเรื่องหาเรื่องเดียวคลี่ประเทศไทยทั้งประเทศให้เราเห็นได้ครับทั้งมิติของคอร์รัปชันการเมืองกฎหมายเศรษฐศาสตร์ชีววิทยามันคลี่ให้เราเห็นหมดทุกเรื่องเลยในประเทศไทยทำให้เราเข้าใจเนื้อหาวิชาเรียนมากขึ้นแล้วเราก็เอางานที่เราทำเนี่ยครับมาตอบกับสิ่งมาตอบข้อสอบอ่ะพูดง่ายๆหรือมาตอบข้อสอบแล้วเราก็ทำข้อสอบผ่านนะครับอันนี้มันคือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ถ้าเด็กรุ่นใหม่ทำได้เนาะนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยครับมีสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังคือผมเป็นคนที่มีสุขภาพไม่ค่อยจะดีครับก็คือเป็นโรคหัวใจและหมอนรองกระดูกขาดข้อเข่าขาดนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้ผมลุกขึ้นมาทำเรื่องพวกนี้ทั้งที่ผมไม่สบายเนี่ยเพราะว่าผมทนดูหาดที่มันผ่านไม่ได้มันเป็นพื้นที่ที่ทำให้เรามีความสุขอ่ะถ้าเราขาดมันไปเราคงจะเสียใจหน้าดูเราคงจะเสียใจกับการที่เราไม่ได้ทำอะไรนะครับผมคิดว่าผมมีศักยภาพพอที่จะทำให้หาดสมิลามันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วผมเชื่อในคนตัวเล็กๆที่ลุกขึ้นมาทำอะไรอย่างจริงจังนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าความสำเร็จของหาดสมิลาในอนาคตข้างหน้าที่เราตั้งเป้าไว้20ปีข้างหน้าที่เด็กตั้งเป้าไว้ว่าเราจะสร้างคนสงขลาให้มีความรู้ความใจเรื่องหาดและหาดทรายจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยไม่รู้มันจะสำเร็จเมื่อไหร่นะแต่ถ้ามันสำเร็จนะครับมันจะเป็นแบบอย่างในการที่คนในบ้านเมืองนั้นนะครับลุกขึ้นมาดูแลหาดทรายของตัวเองและทำให้มันประสบความสำเร็จจริงๆและมันจะเป็นแบบอย่างของหาดในประเทศไทยและหาดอื่นๆในโลกซึ่งผมคิดว่านี่คือความหวังของพวกเราที่เราจะมีหาดทรายที่งดงามเหมือนเดิมครับขอบคุณมากขอบคุณน้ำนิ่งมากนะคะที่จากอัศนีจริงๆแล้วน้ำนิ่งเป็นชื่อเล่น